ฮัลโหลขอกล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเซเว่นไนน์ด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมเราก็อยู่กับวันพุธครับผมซึ่งก็พรุ่งนี้ก็จะอัปเดตแพทใหม่นะครับสำหรับวันพฤหัสนะก็วันนี้ก็จะเป็นปราสาทโหดครับผมของดูกลยุทธ์ตัวอย่างวันพุธผมก็จะเป็นวันของราเชลนะครับสิ่งที่ต้องระวังในวันนี้ผมราเชลหลักๆเลยลาเชลจะมีสกิล1เป้าโจมตีมีส่วนพลังกันแล้วก็เป็นคริติคอลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าของเราไม่แน่นก็อาจจะมีปัญหาได้ผมก็คืออาจจะตายได้ง่ายๆนะแต่ลาเชลเนี่ยค่อนข้างมีจุดอ่อนเยอะผมต้องระวังเรื่องจุดนี้ด้วยนะอีกอย่างนึงผมรวมถึงสกิล3เป้าของนุ๊กวิ6เพลงผมก็จะโจมตีมาแล้วก็ทำดาเมจรุนแรงลบเกราะของฝั่งเราแล้วก็ติดไฟเผาก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่าเราวาแดงไปเนี่ยจะทำให้เราสามารถป้องกันสกิลนี้ได้อย่างหมดจดผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมเอาวาแดงไปด้วยนะสำหรับวันนี้สำหรับคนที่อยากจะเล่นแบบง่ายๆผมแล้วก็ทำคะแนนง่ายๆปะก็ไปลุยกันดีกว่าว่าวันนี้ผมจะใช้ทีมอะไรบ้างนะสำหรับวันนี้ผมทีมที่ผมใช้ก็จะดูตามนี้ได้เลยผมก็จะมีตัวละครหลักเหมือนเดิมก็เป็นเซอินนะก็ใส่ของแนะนำว่าให้เกิดอยากจะทำคะแนนเกิน5ล้านเนี่ยควรที่จะทำของเซอินสักบวก12ชิ้นผมก็น่าจะเพียงพอต่อการทำคะแนน5ล้านง่ายๆนะของที่ใส่อาจจะเป็น2เลือดก็ได้ผมเพื่อที่จะได้เล่นง่ายๆแล้วก็ใส่ดุลเลือดความเสียหายคริติคอลความเสียหายคริติคอลความเสียหายจุดอ่อนแล้วก็จุดอ่อนผมลิมิตเบรกก็แนะนำว่าถึงดาเมจเต็มเหมือนเดิมนะตัวต่อมาครับผมวาแดงที่ผมแนะนำให้เอามาสำหรับวันนี้ก็จะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นด้วยสกิลพาสซีฟป้องกัน3เป้าก็คือสกิลของลาเชล1สกิลแล้วรวมไปถึงลดบล็อกลบนู่นลบนี่รวมไปถึงลดบัฟผลที่เป็นเกี่ยวกับลดพลังโจมตีเนี่ยจะไม่สามารถใส่เราได้นี่ถ้าเกิดว่าสกิลลบเกราะของลาเชลเนี่ยจะไม่สามารถทำอะไรเราได้แล้วก็เป็นสกิล1เป้าผมที่ดูดสกิล1เป้าก็สกิลจิ้มลาเชลของเราก็ค่อนข้างแรงนะถ้าเกิดเรามีวาแดงเนี่ยจะช่วยเซฟเรื่องนี้ไว้ได้จุดหนึ่งเลยผมดูดสกิลอเวกด้วยนะที่เพิ่มทำให้เราฝั่งเราเนี่ยทิกมากขึ้นของที่ใส่ก็จะเป็น2เลวใส่เป็น2เลือดอ่ะประดับเลือดคูลดาวน์สกิลบล็อกอัตราตอบโต้ตัวต่อมาอลิซเหมือนเดิมครับผมก็ใส่2เลวใส่2ตอบโต้ใส่เป็นดูเลือดความเสียหายคิความเสียหายจุดอ่อนความเสียหายคริติคอลแล้วก็อัตราจุดอ่อนแล้วกันครับผมก็ยังไม่ได้ลิมิตเบรกเลย นี่หน้าก็เหมือนกันผมใส่เป็น2เลว2เลือดเหมือนกันก็แหวนก็ตามสถานการณ์ในการเล่นบอสผมลงบอสไหนก็ปรับแหวนตามนั้นนะอัตราบล็อกฟื้นฟูฮิลคูลดาวน์สกิลตัวสุดท้ายก็บางคนก็ใช้เบลิก้าผมบางคนก็ใช้ไอรีนก็แล้วแต่เลยว่าเรามีตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นไปแล้วกันผมถ้าเกิดเราใช้เบลิก้าก็อาจจะมีข้อดีอย่างนึงคือมันใช้สกิลเวกเสริมดาเมจได้อีกนิดหน่อยผมใส่2เลวใส่2เลือดผมแล้วก็แน่นอนว่าผมใส่เป็นสาย PVP หน่อยนะก็จะเป็นแบบคริติคอลอะไรพวกนี้นะความเสียหายโจมตีจุดอ่อนความเสียหายคริติคอลผมสายเลี้ยงที่ผมแนะนำที่สุดในเกมตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นสำหรับอยู่นะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะแบบลงแล้วทำคะแนนได้เยอะๆผมอย่าลืมตั้งลีด้วยผมลืมบอกนิดนึงว่าตัวละครเราควรที่จะเปลี่ยนสายโจมตีนะสำหรับเพื่อที่จะได้แบบเพิ่มคะแนนดาเมจได้สูงสุดนะเพราะเซอินมันก็เป็นสายโจมตีแล้วก็สำหรับตัวละครที่อยากจะยืมก็ขึ้นอยู่กับว่าเราคิดว่าตัวไหนจะตายผมถ้าใครคิดว่าวาแดงเราไม่ค่อยแข็งเนี่ยก็ยืมวาแดงเพื่อนได้ผมแต่ใครที่คิดว่าตัวละครของเราเนี่ยการันตีว่าแข็งแน่นอนก็อาจจะยืมตัวละครที่เป็นธาตุไฟมาก็ได้ผมเพื่อเพิ่มพลังโจมตีคะแนนจะได้เยอะขึ้นหรือไม่ก็อาจจะยืมธาตุมืดมาก็ได้เหมือนกันผมก็แล้วแต่เลยว่าจะยืมตัวไหนนะแต่กรณีผมเนี่ยผมว่าผมยืมเดโลแล้วกันจะเล่นง่ายๆนิดนึงอยากได้ดาเมจเสริมพาสซีฟที่ใช้ในวันนี้ผมก็ประมาณนี้เลยหน้าแรกขึ้นหมดหน้าที่2เอา70ลงหน้าที่3เอา85ลงแต่บางคนก็อาจจะเอา90ลงลบตอบโต้ก็ได้เหมือนกันนะเอาแต่จริงเพราะลาเชลเนี่ยมันมีบล็อกตอบโต้ค่อนข้างเยอะเวลาเราตอบโต้เยอะเนี่ยข้อดีก็คือเทอมจะไหลช้าแต่ข้อเสียมันก็คือมันจะค่อนข้างกินเวลานานในการออกแอคชั่นก็แล้วแต่เลยตามความเหมาะสมนะปะลุยกันเลยดีกว่าผมสำหรับวันลาเชลว่าจะได้คะแนนเกิน5ล้านแบบสบายๆหรือเปล่าก็กดเข้ามาเหมือนเดิมป่ะเข้าไปลุยเลยดีกว่าผมโอเคเข้ามาอย่างแรกเลยก็ถ้าใครเนี่ยตัวละครไม่แน่นเนี่ยผมแนะนำว่าให้กดปั๊บลีน่าก่อนนะตือถ้าเกิดว่าใครของแน่นแล้วเนี่ยผมก็แนะนำว่าใช้สกิลของไอรีนเนี่ยโจมตีไปเลยก็ได้เหมือนกันนะกรณีนี้นะผมเอาไอรีนจิ้มไปเลยแล้วกันปั๊บเข้าไปดอกแรกเข้าไปเดี๋ยวรอลุ้นสกิลโอเคสกิลชาญมาผมเร่งเทิร์นก็ไม่ค่อยมีผลประโยชน์เท่าไหร่นะแต่
อาจจะมีปัญหาบ้างของช่วงกลางๆเกมหน่อยนะแต่ก็ยังพอทนได้อยู่ก็ระเบิดพลังไปนะเพื่อหลังจากที่เบิร์ดสกิลอะไรเรียบร้อยแล้วก็เตรียมน่าจะโดนสกิลไหนเนี่ย3เป้าป่ะโอเคจิ้มมาผมก็ตายไปนะก็ไม่เป็นไรผมถึงแม้ว่าไอรินจะตายไปก็ยังพอทนได้อยู่นะอ่ะรอดึงวาแดงสกิลโล่เล็กน้อยก่อนโอเคโดนสกิลไฟมา3เป้าไม่เป็นไรผมจังหวะนี้เราก็เริ่มที่จะเลี้ยงสกิลได้แล้วผมก็เตรียมที่จะทำดาเมจสูงสุดเลยนะโอเคสกิลไฟผมก็จะมีติดไฟผงไฟเผาอะไรก็อย่าลืมล้างทิ้งด้วยผมไม่งั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะตอนช่วงท้ายเกมเพราะไฟเผามันแรงมากเลยล้างสถานะทิ้งไว้สักนิดนึงผมเพราะว่าเราไม่อยากโดนให้อลิสของเราตายไวเกินไปโอเคหลังจากที่สกิลอะไรเริ่มเสร็จแล้วก็เตรียมเซตอัพสกิลนู่นนี่นั่นผมสำหรับสกิลซัพพอร์ตอะไรพวกนี้ผมแนะนำว่าให้เริ่มแบบประมาณสักใกล้เข้าสู่เทิร์น2เนี่ยค่อยเริ่มกดสกิลบัฟนะโอเคปึ๊บเข้ามาจิ้มมาผมก็ไม่เป็นไรตอนนี้ผมกำลังรอให้ ใกล้เข้าสู่เฟส2จะได้แบบเตรียมใส่ดาเมจเข้าไปเสริมวิธีดูผมเข้าเทิร์น2ก็ดูด้านซ้ายมือผมที่มันจะมีตัวเลข1-1อยู่อันนั้นคือตอนนี้เราอยู่ที่ช่วง1ผมรอให้มันเป็นใกล้ๆ2-2ก่อนแล้วเราค่อยเริ่มใช้สกิลก็ได้จะได้แบบว่าตอนใกล้ครบ10นาทีเนี่ยมันจะถึงเวลานี่พอดีเลยผมจากที่ผมคำนวณมานะ1อันนี้เป็น2-1แล้วนะรออีกสักแป๊บนึงผมก็ถ้ามีราเชลใช่ไหมเธอมันจะค่อนข้างยื้อกันนานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็อาจจะกดบัฟดาเมจไปเลยก็ได้เหมือนกันนะแล้วแต่เลยผมเพราะว่ามันไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เรื่องนี้นะฟันดอกที่2ฟันเข้าไปชิบ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 ปับ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 ใส่เข้าไปโอเคน่าจะใกล้แล้วโอเคล้างสถานะสักนิดนึงดีกว่าจะสังเกตว่าวันนี้นี่ดาเมจง่ายมากเลยขัดตีธรรมดาตีธรรมดานี่ก็เด้งขึ้นมาล้านหนึ่งนะโอเคจิ้มมาที่ตัวนี้ดีมากเลยผมจะได้ตอบโต้แล้วก็สกิลสวนอีกสักทีนึงฟันเข้าไปโอเคผมว่าน่าจะเข้าสู่เฟส2อ่ะเตรียมบัฟผมโอเคเป่านกมากบึ้มไม่เป็นไรผมโอเคฮิลหน่อยแล้วก็ล้างสถานะนิดนึงครับผมเพราะไม่ใช่นั้นเนี่ยเดี๋ยวเซอินเราจะตายนะเพราะว่าโดนไฟเผาอยู่นะโอเคเข้าสู่เฟส2ผมเตรียมบัฟดาเมจแล้วก็ใส่สกิลเต็มที่ได้เลยก็ถ้าเกิดจะให้เล่นง่ายกว่านี้ผมก็แนะนำว่าเอาสักลบตอบโต้หน่อยเนาะจะได้เล่นง่ายๆหน่อยทีนี้ผมใช้ค่อนข้างจะเล่นแบบว่าเพลย์เซฟนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแค่จะเน้นว่าให้คะแนนมันเกินสัก5ล้านก็พอแล้วเนี่ยดูสิผมดาเมจฟันทีนึงนี่เยอะมากเลยนะโต้อีกสักทีเปล่าโอเคโต้อีกทีนึงผมอาโดนสกิลจิ้มมาก็ไม่เป็นไรนะเพราะมีวาแดงกลางโล่อยู่ก็บัฟวาแดงเริ่มกระพริบแล้วผมตึบโอเคจะโดนสวนไหมโดนสวนไปทีนึงฮิลสักหน่อยก็ได้ผมเพราะว่ายังไงวันนี้เราก็น่าจะได้คะแนนเกิน5ล้านไม่ยากอยู่แล้วเล่นแบบว่าสบายๆเลยดีกว่านะกางโล่วาแดงสักนิดนึงผมหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้กางโล่วาแดงก็ได้นะก็แล้วแต่เลยสึบแต่ถ้าเกิดเล่นผมเนี่ยผมเล่นแนวแบบ play safe ดีกว่าจะได้แบบชัวร์ๆดีกว่าโต้ไปเข้าสู่เฟส3กดสกิลฮีลนิดนึงปึ๊บเดี๋ยวกลางโลกไปโอเคโต้ไปหนึ่งทีเอ๊ะมองไม่เห็นบัฟอ๋อโอเคบัฟหมดแล้วกดบัฟสักนิดปึ๊บเดี๋ยวทำไมไอรีนออกสกิลเฉยฮัลโหลไม่รู้เหมือนกันสงสัยมองเบิร์นเมื่อกี้กดแล้วสกิลไม่ติดโอเคบัฟสักนิดนึงโอเคโดนสกิลจิ้มมาไม่เป็นไรมีระยะเวลาอีก4นาทีผมสบายๆนะกับการทำคะแนนอีก2ล้านจิ้มไปสวนกันมาแบะโดนล่าเชลใส่นกไฟมาไม่เป็นไรผมแต่สังเกตว่าบัฟของเราเนี่ยที่เราโดนชาเล่งเทินตอนช่วงแรกเนี่ยบัฟของตัวละครเราจะเริ่มค่อนข้างกระพริบเลยนะก็เป็นข้อเสียในกรณีที่บังเอิญโดนชาสกิลเล่งเทินมาผมก็ต้องเลือกด้วยว่าจะลุ้นว่าตอนช่วงแรกเนี่ยสำคัญมากเลยนะว่าจะโดนสกิลไหนมาผมจากลูกกระชันสับเข้าไปสิบโอเคอ่ะสำหรับคนที่ทำแต้มเกินประมาณสัก 4.2 ล้านถึง 4.3 ล้านได้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นการการันตีแล้วผมว่าเราสามารถทำคะแนนเกิน5ล้านได้แน่นอนผมเพราะว่ามันจะบวกจากโบนัสคะแนนประทัดสลากอีกประมาณสัก 20-30% นะก็อีซี่ครับผมวันนี้
ที่เหลือก็เป็นโบนัสเรื่อยๆผมก็ทำคะแนนทำสถิตินะก็ไม่ต้องซีเรียสผมก็ลงแบบสบายๆโต้ไปหนึ่งทีจิ้มตัวนี้มาแปะบัฟสักนิดนึงดีกว่าผมโดนสกิล3เป้ามาโดนอลิสไหมลุ้นกันดีกว่าอลิสโดนไหมโอเคโดนอลิสไปผมก็โต้ฮิวหน่อยเดี๋ยวไม่ไหวผมว่าอลิสโดนไฟเผาไปมันเจ็บโอเคตีไว้ฟันเข้าไปอีกทีหนึ่งสิบ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 โอเคไม่ยากแล้ววันนี้โตกับโตไปเรื่อยๆผมรอเรื่อยๆอีกหนึ่งนาทีนิดๆสบายๆติดเร่งไหมขอเร่งโอเคติดเร่งด้วยผมแล้วก็สกิลฟันสวนอีกทีหนึ่งฟันเข้าไปสิบ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 รอผมก็ว่างๆเนี่ยแนะนำว่าใช้สกิลอลิสนะเผื่อมันจะมีโอกาสที่จะติดสถานะเร่งด้วยตอนโจมตีนะจะทำให้เราลดคูลดาวน์สกิลอีกโดนจิ้มมาผมไม่เป็นไรก็ใกล้หมดเวลาแล้วผมก็ช่วงนี้เนี่ย1นาทีสุดท้ายมีสกิลไหนก็ใส่ให้เต็มที่เลยผมระเบิดพลังซึบโต้มาไม่โต้ด้วยโอเคโดนสกิลปานออกมาฟึบฟันน่าจะได้ฟันเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงแต่น่าจะได้ฟันครั้งสุดท้ายแล้วล่ะแปะไว้ทีหนึ่งที่โอเคเร่งเทิร์นไปอีกทีหนึ่งหมดเวลาพอดีครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับคะแนนวันนี้ก็เดี๋ยวดูกันดีกว่าว่าจะได้บวกเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่นะโอเควันนี้คะแนนก็ได้เฉลี่ยประมาณสัก 8.4 8.5 ล้านผมสำหรับวันนี้นี่สำหรับทีมนี้ผมก็สำหรับทีมนี้ผมมันก็ความยากไหมผมว่าวันนี้ลาเชลก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ง่ายจะเรียกว่าง่ายที่สุดไหมผมว่ามันก็น่าจะง่ายที่สุดผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าศัตรูเนี่ยสกิลส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยแบบทะลุบัฟมาเราเนาะแล้วก็อย่างเช่นวันที่เจฟกับลูดี้เนี่ยมันก็มีเงื่อนไขที่ค่อนข้างเยอะผมเจฟก็คือจะมีทะลุบัฟลูดี้ก็จะมีพวกกลางโลที่เราจะต้องมาลบสถานะใช่ไหมแต่วันนี้เวลาเชลมันมีแค่ตอบโต้กับสกิลรบเกาะที่เป็นของวาแดงนะแต่ถ้าเกิดเรามีวาแดงเนี่ยเราก็จะป้องกันได้นะสำหรับสกิลรบเกาะก็ข้อระวังผมสำหรับวันนี้อย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดตัวละครของไม่แน่นเนี่ยอาจจะเล่นตามคลิปนี้ลำบากนิดนึงผมก็แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะกดยกโล่ของวาแดงก่อนหรือไม่ก็ใช้สกิลบัฟของลีน่าก่อนแล้วก็ใช้สกิลอย่างเช่นไอรีนเนี่ยเคลียร์ด้านหน้าไปนะสามลูกกระชาน2ตัวนี้หรือบางคนก็อาจจะใช้เวลิก้าบัฟมาอีกทีนึงแล้วก็โจมตีแทนไอรีนก็ได้นะเพราะเวลิก้าเนี่ยมันก็มีสกิลที่เพิ่มพลังโจมตีเวทแล้วก็พลังโจมตีสายกายภาพได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้เนี่ยอาจจะต้องทำของให้นิดนึงครับผมเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าถ้าโดนลูกชานโจมตีมาเนี่ยก็อาจจะตายได้นะถ้าของไม่แน่นพอก็สรุปคร่าวๆวันนี้ผมก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ไม่ยากประมาณนี้เลยแล้วกันสำหรับคนที่ดูคลิปวันนี้ผมก็เหมือนเดิมใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามมาได้ผมทั้งใน Channel YouTube แล้วก็ Fanpage Facebook ได้ผมรวมไปถึงช่องทวิตผมก็จะไลฟ์ YouTube ทุกๆวันศุกร์ตอน 3:00 น.แล้วก็ไลฟ์ในทวิตทุกๆวันเสาร์ตอน 3:00 น.ครับผมก็อย่าลืมเข้ามากด follow กันได้ผมในช่องทวิตแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันที่แฟนเพจได้เจอกันนะผมคลิปหน้าโชคดีครับ